สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องจิปาถะชาแนลนะคะวันนี้เรามีคลิปวีดีโอนำเสนอเกี่ยวกับแอปถุงเงินนะคะหน้าต่างการใช้แอปถุงเงินของอรัฐบาลกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเราชนะและคนละครึ่งนะคะโหลดแอป ถุงเงินเข้ามาใช้อย่างไรนะคะหน้าตาจะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยอันดับแรกก็โหลดแอปถุงเงินมานะคะและกดเข้าไปเลยที่แอปถุงเงินนะคะคลิกเข้าไปนะคะตามลูกศรสีแดงนะคะหน้าตาของแอปก็จะเป็นรูปถุงเงินนะคะสีขาวมีขึ้นชื่อว่าถุงเงินแล้วก็มีสัญลักษณ์สีเหลืองๆด้านบนนะคะคลิกเข้าไปเลยนะคะสำหรับร้านค้าต่างๆที่เข้าร่วมโครงการ เราชนะคนละครึ่งแล้วก็ใช้จ่ายในการาใช้ซื้อสินค้าต่างๆนะคะสำหรับ G Wallet ร่วมด้วยกันนะคะต่อมานะคะจะมีหน้าต่างขึ้นมา3ามช่องนะคะก็มีเราชนะคนละครึ่ง แล้วก็ QR พร้อมเพย์นะคะสำหรับใช้จ่ายได้ทุกธนาคารนะคะกดเลือกสแกนนะคะสำหรับลูกค้าที่ใช้สิทธิ์ต่างๆนะคะ,ะในหน้านี้ก็จะมีช่องทางการรับเงินรายการย้อนหลังแล้วก็สรุปยอดของแต่ละวันในการใช้จ่ายนะคะสำหรับร้านค้าต่อมานะคะ ก็กดเลือกสิทธิ์สแกนเลยนะคะใครใช้สิทธิ์ไหนก็สแกนนะคะใครมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็สแกนที่หน้าบัตรเลยนะคะแล้วก็ใส่จํานวนเงินที่ลูกค้า,าซื้อสินค้าเรานะคะใส่จํานวนเงินลงไปแล้วก็สแกนนะคะก็จะขึ้นมาที่ หน้าต่างของอการใช้จ่ายของแต่ละครั้งนะคะในการซื้อสินค้าของลูกค้านะคะทางร้านค้าก็จะสามารถตรวจสอบได้ทุกครั้งนะคะกดเช็คยอดเงินได้มีรายการช่องย้อนหลังนะคะกดที่เช็คยอดเงินดูนะคะของแต่ละวันนะคะจะมีขึ้นมาให้เราเช็คยอดเงินได้ทุกวันนะคะว่ามีลูกค้าซื้อไปเท่าไหร่อย่างไรแล้วนะคะเช็คยอดเงินได้ ต่อมานะคะก็จะมีสรุปยอดด้วยนะคะอยากทราบสรุปยอดก็สรุปยอดกันของแต่ละวันแต่ละเดือนมีขึ้นมาให้เราบอกได้คลิกเข้าไปดูได้นะคะสําหรับนี้หน้าตาต่อมาสรุปยอดนะคะนี่เลยจะมีสรุปยอดเราชนะคนละครึ่ง g wallet พร้อมเพย์ยอดเงินต่างๆนะคะก็จะมีเวลาบอกว่าเงินท่านจะเข้าตอนไหนนะคะจะมีเงินเข้า2ช่วงนะคะสําหรับร้านค้า ในช่วงกลางคืนและช่วงกลางวันนะคะตอนกลางคืนก็จะจ่ายเงินประมาณตีสองถึงตีสามนะคะของทุกคืนและอีกยอดหนึ่งก็จะเป็นห้าโมงเย็นของวันถัดไปนะคะเงินก็จะยอดจะเข้าบัญชีอย่างสะดวกสบายนะคะสำหรับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการชนะโครงการเราชนะแล้วนะคะผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับเงินช่วงวันที่18อย่าลืมไปกด ลงทะเบียนยืนยันรับสิทธิ์นะคะสำหรับคนที่ได้รับเงินนะคะโครงการเราชนะมาใช้ร่วมกับโครงการคนละครึ่งได้ด้วยนะคะสแกนซื้อสินค้าต่างๆนะคะ,อะขอให้ทุกท่านใช้จ่ายจากเงินที่รัฐบาลใช้ใช้จ่ายจากเงินที่รัฐบาลให้มาอย่างคุ้มค่านะคะ,อะขอ ฝากกดไลค์กดแชร์หากท่านถูกใจคลิปนี้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะฝากช่องจิบาทะแชแนลด้วยนะคะขอบคุณ